ันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2564นายนพลิศ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2564เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมจำนวน102แห่งและได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐทั้ง11แห่งในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมหลวงทรงพลชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี